ป็นศิลปะแบบลายไทยๆนะครับก็มีช้างมีสัตว์มีเทวดาพญานาคนะครับมีอะไรสีหราชอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีนี่ครับมีฤาษีครับมารับมกรีผลนะครับอันนี้ครับก็เป็นศิลปะที่ชื่อว่าจินภาพจากหิมพานต์หมายเลข2นะครับก็เป็นสีฝุ่นครับปิดทองคำนะครับบนพื้นกาวมะขามผสมดินสอพองนะครับผมงดงามมากเลยครับนี้ที่เราชอบมากเลยนะครับมีเทวดามีสัตว์ในป่าหิมพานต์นะครับอันนี้จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิจัยเพาะช่างนะครับอันนี้เป็นคติความเชื่อนะครับเรื่องป่าหิมพานต์ในเรื่องไตรภูมินะครับโดยมีสะอโนดาตเนี่ยครับสะอโนดาตที่มีพญานาคอยู่นะครับแล้วก็แสดงถึงพลังของสายน้ำครับที่ไหลหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ครับมีองค์ประกอบของผ้าลายนะครับมาผูกลวดลายเข้ากับสรรพสัตว์นะครับนี่โอ้ช้างเผือกนะครับนี่ช้างดำช้างน้ำตาลช้างเทานะครับนี่อันนี้หัวเป็นช้างนะครับนี่ครับโอ้โหงานรายละเอียดนะครับเหมือนกับอยู่ในวัดเลยครับคือจินตนาการความประทับใจในวันออกพรรษานะครับนี่ครับก็จะมีพญานาคนะครับขอดูในเรื่องความสวยงามแล้วกันนะครับโอ้มีหมอลำนักสาวชั้นที่หนึ่งนะครับคนทำบุญแล้วก็ฟ้อนลำนะครับก็วันออกพรรษาครับก็เป็นประเพณีของประเทศเรานะครับแล้วก็มีพระพุทธเจ้านะครับนี่ครับก็จะเห็นภาพรวมๆครับประเพณีโฮมบุญของอีสานนะครับนี่นะครับโอ้โหผู้หญิงในรูปแต่ละคนนี้ก็สวยๆครับตาโตๆนะครับตาดูมีเมตตาก็จากมาศิลปะรามเกียรตินะครับก็พระรามสู้กับทศกัณฐ์นะครับนี่ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามครับหรือวัดพระแก้วนะครับนี่ก็มีใช้คันธนูครับสู้นี่ทศกัณฐ์ตรงนี้นี่มีหมวกมีเขาเป็นกวางเนี่ยนะโอ้รายละเอียดสุดๆเลยครับนี่เป็นยักษ์บริวารนะครับมาสู้ด้วยแสงไฟส่องไปที่รูปนะครับโอ้เป็นสีทองครับแสงไฟจากด้านบนนะวัดเจ็ดยอดนะครับอันนี้เป็นของเทวดาแบบล้านนานะครับนี่อยู่ในภาพกระจกมันก็เลยสะท้อนนิดนึงนะครับดูรายละเอียดนะครับก็มีแสงสีทองออกมาเลยครับก็คือภาพมนภาเดือน11หมายเลข1นะครับ
ขอไม่พูดแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีนะครับเก็บรายละเอียดนะผู้สร้างสรรค์ผลงานเขาบอกว่าในเดือนนี้นะครับก็จะมีงานประเพณีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถ้าท่านใดรู้มีประเพณีอะไรก็ฝากคอมเมนต์มาได้นะครับนี่เป็นเลซินนะครับประติมากรรมนะครับก็ที่วานรนะครับใช้ปัญญาเนี่ยรอดพ้นมาจากจระเข้นะครับเป็นนิทานที่เราเคยฟังกันมานะครับพญาลิงนะครับที่รอดวิกฤตจากฟันของจระเข้ได้นะครับก็อาศัยปัญญานี่นะครับดวงแก้วนี้น่าจะสื่อถึงปัญญานะครับก็มีคำอธิบายไว้นะครับว่าพญาลิงนะครับก็เปรียบดังมีเป็นผู้มีปัญญานะครับแล้วก็พญาจระเข้เนี่ยครับก็เป็นผู้มีพละกำลังครับก็ศิลปินก็เลยสร้างสรรค์นะครับผลงานประสานสัตว์ทั้งสองชนิดครับให้มีปัญญากับพละกำลังนะครับเอามาฟิวชั่นกันนะครับปัญญากับพลังอันนี้ครับเป็นงานเชื่อมเหล็กนะครับชื่อว่าสภาวะป้องกันตนของสิ่งมีชีวิตครับก็ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสัตว์ครับนี้เป็นเหล็กอันนี้คืออะไรวะปฏิมากรรมแกะสลักนะครับอันนี้ผลงานชื่อว่าทุกนะครับอันนี้น่าจะเกิดหรือเปล่าอันนี้ก็อันนี้น่าจะแก่นะทางซ้ายน่าจะเจ็บนะครับอันนี้ก็ตายมีด้านหลังนี่เกิดแก่เจ็บตายในนี้คือความสนุกหมายเลข2นะครับเอาเครื่องเล่นในวัยเด็กอะไรพวกนี้นะครับเอามารวมๆกันนะครับเอามาร้อยรวมกันนี่ก็มีเป็นวงล้อนะครับเป็นงางไม้อันนี้ที่คล้ายๆกับอะไรเขียงที่อยู่ข้างล่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นคนกำลังเล่นอยู่นะครับก็ความจริงอยากจะไปจับดูว่ามันหมุนได้ไหมแต่เขาจับไม่ได้ครับคงห้ามจับเป็นงานเชื่อมโลหะนะครับอันนี้เรียกว่าชื่อว่าแบกลับครับโอ้นี่ก็เป็นชาวนาครับกำลังแบกกระสอบอยู่นี่ก็ปวดหลังน่าดูนะครับพระเจ้าปางมหาจักรพรรดินะครับ โอ้ข้างบนมีดาวทั้ง9นะครับดาวนพเคราะห์แล้วก็มี ซ้ายขวามีเทวดาครับรถอันลงมาก็เป็นเขียวๆนั่นน่าจะพระอินทร์นะครับก็เทวดาสามหน้าแทนอันนั้นหรือเปล่าตีมูรติหรือเปล่า แล้วก็มีช้างเอราวัณครับมีพวกพญานาค
สัตว์หิมพานต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับพญาคุดนะแผ่นดูอีกรอบนะครับก็เป็นตอนที่แรงบันดาลใจมาจากพุทธประวัตินะครับตอนพระพุทธเจ้าปราบทิฏฐิของพญาชมพูปดีนะครับพระองค์ทรงนิรมิตนะครับเป็นมหาจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่เหนือพญาที่มีชื่อผู้นี้นะครับเพื่อสะท้อนให้ผู้คนเนี่ยไม่ลุ่มหลงในอำนาจนะครับแนวจันลงจิตใจคนครับชื่อภาพนาคดิ้นครับก็คือว่าผู้คนนะครับก็นับถือพญานาคกันใช่ไหมครับแต่ก็ยังที่จะทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองครับพญานาคก็ทนไม่ไหวดิ้นครับขดตัวนะครับหน้าตาดูดุร้ายทุรนทุรายอะไรประมาณดิ้นนะครับดูรายละเอียดนะพญาคังคาดครับตำนานบุงปั้นไฟอีสานนะครับสู้กับพญาแถนนะครับชาวบ้านก็เล่นบุญบั้งไฟกันนะครับนี่ก็ม่วนกันเลยนะครับพญาคังคาดครับสู้กับพญาแถนเพื่อขอฝนนะครับแล้วเชื่อว่าการจุดบั้งไฟนะครับเป็นสัญญาณเตือนให้พญาแถนบันดาลนะครับไม่ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาลจึงเกิดเป็นประเพณีบุญบั้งไฟครับโอ้โหที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้นะครับนี่ครับเตรียมยิงฐานจรวดนะครับชอบมากเลยครับรูปนี้รูปใหญ่นะครับเนี่ยว่าคารถแห่นะครับก็มี ต้นไม้นี่เป็นประธานครับกำลังแห่กันอยู่แล้วก็โอ้โหมีทั้งเต้นรำกันครับคนที่นอนนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับมึงสิกระเทยนะคนอะไรคนอะไร69นะครับนี่ครับเมากันนะครับก็นี่มีรูปอันนี้ขำดีครับนี่น่าจะเป็นแม่ลากกลับบ้านนะครับก็อธิบายไว้ว่าในท่ามกลางยุคโลกาภิวัตน์นะครับงานประเพณีก็เสื่อมขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้อันนี้ทำลามกคณาจารย์เนี่ยอยากใช้คำแรงกว่านี้ก็ไม่กล้าพูดนะครับภพภูมิที่ไร้ความสำราญหมายเลข1นะนี่เป็นภาพที่พวกอยู่ในนรกหรือเปรตป่ะผลงานก็ถ่ายทอดเนื้อหาด้านลบครับผลกรรมทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความทุกข์ครับอันนี้ผ่านนรกภูมินะครับในจินตนาการของผู้สร้างผลงานนะครับผลงานเฉพาะตนจริงๆเนี่ยนี่ก็เป็นภาพที่เป็นอสุรกายทั้งหลายนะครับก็นึกถึงการ์ตูนเรื่องเบอร์เซิร์กนะครับภาพที่ดูแล้วมีความสุขครับก็เป็นภาพความประทับใจที่มีต่อชนบทนะครับรายละเอียดเยอะมากๆครับคือใกล้ลำคลองกับบ้านกล้วยไม้แคทริยานะครับก็เน้นที่กล้วยไม้ครับแล้วก็ภูเขาเป็นแบ็คกราวด์นะครับสีม่วงๆชมพูนะครับชื่อว่าเหยื่อของความงามหมายเลข5นะครับก็ถ้าเราถอยๆไปดูไกลๆเราก็จะ
เห็นว่ามันสวยนะครับแต่ว่าถ้าเราลองเพ่งไปพินิจครับก็จะมีการต่อสู้กันนะครับนี่ก็เหมือนกับไส้น่าจะเป็นงูครับเขียวไปอินหรือเปล่านะแล้วก็ไส้ไหลเลยนะครับก็สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมมนุษย์ครับในสิ่งแวดล้อมที่สวยงามนะครับแต่ความเป็นจริงก็เกิดการแข่งแย่งแข่งขันกันนะครับก็จึงเอาสัตว์เนี่ยครับมาเปรียบเทียบกับมนุษย์นะครับนี่ก็น่าจะเป็นหนูที่กินไส้งูครับหลุมน่าจะหลายตัวนะครับภาพขอนไม้ลอยน้ำครับก็เปรียบกับสภาวะจิตสำนึกนะครับทฤษฎีของซิกมันด์ฟรอยด์ครับว่าด้วยการเทียบเคียงก้อนน้ำก้อนน้ำแข็งลอยน้ำนะครับศิลปินก็เลยเอามาดัดแปลงเป็นขอนไม้ลอยน้ำครับที่โผล่ขึ้นมาผิวน้ำเล็กน้อยครับแสดงถึงความชัดเจนและไม่ชัดเจนครับเปรียบเสมือนว่าคนเรามีสติก็จะเหมือนขอนไม้ที่เห็นได้ชัดเจนแล้วก็เมื่อขาดสตินี่ก็จะเหมือนขอนไม้ที่อยู่ใต้น้ำที่ทั้งขุ่นมัวแล้วก็มองไม่ชัดเจนนะเป็นภาพที่สวยงามครับต้นไม้สีชมพูไม่รู้ว่าต้นอะไรนะครับอันนี้ครับก็เป็นน่าจะเป็นที่ฟ้าสางที่ภูลมโลนะครับก็เป็นความประทับใจของศิลปินครับที่ได้ไปเที่ยวภูลมโลครั้งแรกนะครับก็คงบานสะพรั่งเลยนะครับดอกพญาเสือโคร่งนะครับหรือว่าซากุระเมืองไทยนะครับชื่อว่าสีสันและความสนุกในงานบุญอีสานนะครับงานบุญอีสานภาพเมื่อครั้งทำครัวครับโอ้พริกกระเทียมนะครับหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดนะครับก็คือวิถีชีวิตกับผ้าสิ้นล้านนาหมายเลข2นะครับอันนี้ก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับก็คือพุทธวิถีชนนะครับเผ่าปากากยอนะครับนี่ครับก็มีพระสงฆ์คนไปทำบุญที่วัดนะครับอันนี้จะเน้นภาพเป็นงานบุญนะเราคนไปทำบุญนะวิถีชาวบ้านนะครับคนให้อาหารไก่นะครับเลี้ยงวัวนะครับอันนี้ก็ไปทำสวนทำไร่นะนี่ชื่อว่า ตำข้าวครับนี่ครับหลังบ้านเนี่ยอันนี้กำลังเตรียมตำข้าวนะครับโอ้มีไก่นะครับแม่ก็เลี้ยงลูกไปด้วยนะครับภาพความงามของสิ่งก่อสร้างนะครับก็ผู้สร้างภาพนะครับก็เป็นพ่อแม่เป็นคนก่อสร้างนะครับก็คงเป็นก็จะคุ้นเคยกับงานก่อสร้างเป็นอย่างดีนะครับก็วาดเป็นรูปโครงนะครับภาพบรรยากาศความอบอุ่นในชีวิตวัยเด็กนะครับ ก็เป็นภาพบ้านนะครับภายบรรยากาศภายในบ้านนะครับเครื่องทำครัวเฟอร์นิเจอร์นะครับฝาชีนะครับอันนี้ก็นึกถึงบ้านที่ชนบทตอนเด็กๆเหมือนกันนะครับก็เป็นที่คุ้นเคยกันดี
รูปภาพก็จะทำให้คิดถึงบ้านนะครับนี่นะครับก็ชื่อว่าภาพความเชื่อนะครับตอนแรกนึกว่าชื่อภาพกล้วยนะครับแต่ก็ใช้ตัวกล้วยนะครับเป็นสื่อนะครับแทนสัญลักษณ์ว่าความเชื่อเกี่ยวกับกล้วยเนี่ยนะครับไทยเราก็มีความเชื่อเกี่ยวกับต้นกล้วยอยู่มากครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ความเชื่อทั้งหลายเหล่านี้ก็คงจะอยู่กับเราไปอีกนานนะครับชื่อภาพรอยยิ้มของยายครับก็เอาเตยหนามนะครับเอามาเป็นส่วนประกอบของภาพนะครับก็โหรายละเอียดเยอะมากครับรอยย่นอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็ชื่อว่าความทรงจำหมายเลข4นะครับก็เป็นเกี่ยวกับสภาพบ้านเรือนนะครับชุมชนเมืองนะครับกับชนบทในแต่ละยุคสมัยนะครับเอาอาคารบ้านเรือนนะครับเอามารวมๆกันครับชื่อภาพเรือประมงครับ ก็เรียบง่ายไม่หรูหรานะครับแต่ว่าทำมาหากินได้นะครับสีก็ใช้เพียงสีดำกับสีขาวเท่านั้นออกมาเป็นภาพพิมพ์แกะไม้นะครับนี่เมื่อกี้มองไกลๆเนี่ยว่าลงสีนะครับพ่อเป็นภาพวิถีประมงนะครับอีกรูปหนึ่งนะก็มีเรือนะครับเรือลำแรกนะครับเรือลำที่สองตายผ่อนส่งหมายเลข2ครับก็สื่อถึงว่าเกษตรกรนะครับที่ใช้สารเคมีที่ทำการเกษตรนะครับก็จะถูกสารเคมีนะครับดูตั้งแต่ช่วงเอวไปครับก็จะดำๆเลยนะครับน่าจะโดนสารพิษเข้าไปเยอะนะครับนี่ก็ใช้เยื่อกระดาษแล้วก็หล่อไฟเบอร์การ์ดนะครับก็เป็นศิลปะที่ชื่อว่าความทรงจำแห่งกาลเวลานะครับเป็นเซรามิกนะครับก็เป็นความผูกพันระหว่างคุณตาของผู้สร้างนะครับนี่ก็เป็นถ้วยต่างๆนะครับงานเซรามิกชิ้นนี้ทำยากทีเดียวชื่อว่าอุดมสุขครับผลงานชิ้นนี้ก็ตู้กับข้าวที่บ้านนะครับมีแม่กับพ่อนะครับดูมีอาหารมีอะไรบ้างนะครับเงานี่ครับมีไข่พะโล้นะครับก็ปลามาดูชั้นกลางครับมีข้าวสวยครับแต่กินไม่ได้นะครับก็มีผักนะครับชั้นสุดท้ายเป็นผลไม้ครับผลงานชื่อว่าส่วนเติมเต็มครับถึงแม้ว่าโต๊ะเนี่ยนะครับจะดูไม่เต็มส่วนนะครับแต่มันก็สมบูรณ์ด้วยความรักความรู้สึกนะครับคือผ่านการเล่าเรื่องของแม่ผ่านสิ่งของที่ผุพังครับที่แม่บ้านของเรานะครับก็จะพยายามนำของกลับมาซ่อมแซมครับโดยใช้โต๊ะตู้เตียงเก้าอี้ที่พังครับนำมาซ่อมแซมร่วมกับการสารผ้าถุงนะครับซึ่งผ้าถุงก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของแม่นะครับอันนี้เขาก็อธิบายว่างั้นนะครับภาพมีชื่อว่าพ่วงบรรยากาศแห่งความเริ่มใสศรัทธานะครับก็เป็นพระพุทธรูปแกะไม้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปแกะไม้ของชาวอีสานในอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยนะครับพระพุทธรูปแกะไม้ถือเป็นสัญลักษณ์แทนความเริ่มใสความศรัทธาของชาวอีสานครับก็มีรูปลักษณ์แตกต่างกันไปตามความเชื่อนะครับของคนแกะนะครับก็มีนิ้วมือของพระองค์ใหญ่ด้วยนะครับนี่ก็ร
นี้ชื่อว่าทิพยสถานนะครับก็เป็นความเชื่อเรื่องบาปบุญนะครับของล้านนานะครับนี่เดี๋ยวไปที่องค์พระประธานก่อนนะครับองค์กลางนะครับแล้วก็ไล่ไปทางซ้ายนะครับก็มีองค์เล็กแล้วก็มีเทวดานะครับแล้วก็มีสัตว์หิมพานต์นะครับถ้าท่านใดทราบก็บรรยายร่วมด้วยก็ได้นะคอมเมนต์มานะครับแล้วก็อันนี้ก็มีหลังคาเป็นชั้นๆเลยนะครับเทวดาชุมนุมกันอยู่นะครับด้านบนเป็นภาพที่อลังการมากเลยก็มีสัตว์อยู่สองตัวนะครับเป็นหัวหัวเป็นสิงนะครับแล้วก็มีคล้ายๆพญานาคอยู่ที่บั้นท้ายสิงนะครับแล้วก็มีแม่น้ำมีป่าที่หน้าตาดุร้ายนะครับชื่อว่ามารประจนครับสั้นๆได้ใจความนะครับเป็นพระนะครับกำลังทำสมาธิอยู่ในบาเลียสามเหลี่ยมนะครับก็มีพวกมารประจนในรูปลักษณ์ของสัตว์ดุร้ายต่างๆนะครับแต่ก็พระในรูปก็สงบนิ่งครับก็คือภาพพระมหากษัตริย์นะครับในรัชกาลที่10นะครับเป็นจิตรกรรมนะครับผสมเปลือกไข่ครับ